ก็ขอบคุณพวกเราพลังสมุยทุกคนกลุ่มของพวกเราเนี่ยตั้งขึ้นก็ด้วยจิตอาสาเราคือคนที่อาสาด้วยกันสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เราจะต้องรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของตัวเองเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจดีการศึกษาก้าวไกลในประวัติศาสตร์ชาติสมุยเราเนี่ยไม่เคยปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์เหมือนที่อื่นเขาแต่เราขาดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ทำยังไงอยากจะทำให้นักท่องเที่ยวมันเยอะการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมันเยอะได้เนี่ยมันก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกับพวกเราทุกคนนะครับงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะสำเร็จไม่สำเร็จในมือของเราแล้วก็พวกเราจะต้องมีความภาคภูมิใจนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์สามัคคีคือถ้าสามารถคิดร้อยตามทิศคิดตามทางคนต่างที่สมมุ่งหมายสมเอมิตรสิทธิ์จึงมีสุขเสรีสวยสำเร็จเสร็จสำราญเชื่อ